อยู่ยัดครั้งแรกเมื่อไหร่แม โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ผม UIN นะครับก็โอเคต้องงงนะครับคนที่นั่งอยู่หน้ากล้องตอนนี้คือใครผมคือคนข้างบ้านผมมาแวะเล่นเฉยๆนะครับไม่ใช่นะผมพูดเล่นนะผมคือ UIN เนี่ยแหละครับก็เป็นรู้สึกเป็นคลิปแรกเลยป่ะที่เปิดกล้องก็จะแบบว่าเขินๆในอายหน่อยใครเห็นแล้วจะบอกว่าเฮ้ยขอข้าวเหนียวเลยครับทำไมเหรอกินคู่กับลาบหน้ากูลาบค่อนข้างจะเดฟๆหน่อยเพราะว่าผมนอนดึกนะผมก็เปิดกล้องครั้งนี้ครั้งแรกนะถ้าผิดพลาดประการใดเก่งโกงเก่งยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะเพราะว่าผมเปิดกล้องครั้งแรกเขินมากๆผมในการนำคลิปแล้วใครชอบนะครับอย่าลืมฝากติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าดูไปก็ฝากติดตามมาเข้าเรื่องผมวันนี้ผมมาทำคลิปนะครับคือเปิดกล้องนี้คือเป็นคลิปนะฮะ Q&A นะครับถามว่าคืออะไร Q&A คือเป็นคลิปแบบว่าตอบคำถามนะครับที่คนได้เม้นถามผมมาในโพสที่ผมโพสลงเพจนะแต่สำหรับใครที่งงว่าเฮ้ยโพสตอนไหนวะก็ว่ายังไม่รู้เลยผมโพสลงเพจ Facebook ผมนะครับคือเพจนี้นะครับนี่ใครยังไม่ได้กดไลค์เพจนี้มากดติดตามไว้นะเพราะว่าผมได้โพสถามคำถาม Q&A ไปแล้วเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับถามให้คนมาเม้นกันได้คนดูมาเม้นแล้วผมจะเอาเลือกคำตอบในคลิปนี้นะโอเค okay. แต่วันนี้มาเลยว่ะเรามาเริ่มเลยดีกว่าเพราะไม่รอช้าว่าคำถามของเขาจะเยอะนะครับมาคำถามแรกของเรานะผมที่ผมได้ไปเรียกคัดสรรมาแล้วนะบอกเลยว่าคำถามมีเยอะมากแต่ผมมีอยู่ประมาณเนี่ยหลายคำถามนะ80กว่าคำถามแต่ผมเลือกมาไม่กี่คำถามนะผมมาดูกันคำถามแรกนะผมคือทำไมพูดเร็วจังครับในคลิปจากคุณพีรพัฒน์สัมมติอันทุบไปวะก็ไม่ถูกก็ขอไว้แล้วกันนะภาษาอังกฤษผมไม่แข็งแรงนะมาจากไอโวนั่นเองนะผมวันช็อปก็ทำไมพูดเร็วจังบอกว่าไงดีอะผมมันเป็นแบบว่าสัญชาตญาณของป้าหรือผมยังไม่รู้ว่าเกิดมาผมก็พูดเร็วเลยนะตั้งแต่พูดได้ไม่ใช่แบบเกิดผมพูดได้นะถึงอนุบาล2ก่อนนะก็พูดเร็วเลยก็นะครับผมไม่มีใครพูดเร็วนะแต่มีกูนี่แหละพูดเร็วอยู่คนเดียวเนี่ยพูดเร็วอีกแหละควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะเป็นคนพูดเร็วจริงๆนะคุยกับเพื่อนนี่นึกว่าแร็ปเปอร์นะเพื่อนยังฟังไม่ทันนะก็ประมาณนะครับทำไมถึงพูดเร็วบอกไม่ถูกเหมือนกันเกิดมาก็พูดเร็วเลยเป็นพันธุกรรมนะครับสงสัยมาไปคำถามต่อไปนะผมถามต่อไปคือเป็นยังนะกูเลือกคำถามไม่เป็นคำถามต่อไปนะฮะคำถามต่อไปถามว่า Q&A นี้จากน้องจากคุณซูโมโต้นะครับอยู่ยัดครั้งแรกเมื่อไหร่ก็ถามอย่างเงี้ยนี่คือคำถามจากไอ้ตั้มนะครับตั้มคอดำไอ้ตั้มอ้วนคอดำอ่ะตั้มตัวเยอะก็ถามมาอย่างงี้เขาตอบเลยว่าเย็ดพร้อมน้องแก้วอะครับแม่คุณทุนตั้มอะครับหยอกข้ามคำถามนี้ไปแล้วกันนะคำถามนี้ขำๆนะครับต่อไปคือพี่ยูเคยดูหนังโป้ไหมครับถามว่าเคยดูไหมผู้ชายทุกคนน่าจะรู้อยู่นะมองตาก็รู้ใจทำหน้าทำตากูก็ต้องเคยดูนั่นแหละครับผมผู้ชายทุกคนชายไทยถ้าไม่ดูนี่คือมึงกระเทยแล้วนะครับเคยดูทุกคนแน่นอนครับผมก็เคยดูนะครับโอเคต่อไปแต่งรถหมดไปเท่าไหร่รถผมนะครับแต่งหมดไปเท่าไหร่ก็ประมาณ 90,000 กว่านะผมแค่ค่าแต่งนะครับก็ PCX ของผมคันเขียวนะก็อยากรู้ว่าเป็นรถยังไงก็ไปดูใน Facebook ผมได้นะผมแปะลิงก์ทั้งเพจผมไว้ใต้คลิปทุกครั้งนะครับมาคำถามต่อไปเลยดีกว่านะครับจังหวะนี้คำถามจากน้องคนนี้จากเป็นคนที่ชื่อว่าน้องกายนะผมชัยวัฒน์นะผมหรือไอ้สปีดบ็อกซ์นั่นเองคนนี้ดูช่องผมบ่อยนะผมจำได้ถามว่าพี่ยูเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่จำผมได้ไหมจำได้ผมก็เป็นคนจังหวัดอะไรล่ะครับเป็นคนเชียงรายนะครับผมแบบพูดเหนือเป็นนะครับคนเหนืออยู่เหนือมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ย้ายมาเรียนนครปฐมตอนนี้คืออยู่นครปฐมนะครับและอย่างนึงคือไอ้วันเกิดเท่าไหร่วันเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับเกิดวันที่14กุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์อันนี้ไม่ได้มุกไม่ได้เอานะผมเกิดวันที่14กุมภาพันธ์จริงๆนะก็ใกล้จะถึงแล้วเผื่อจะมีคนดูมาโดเนทการสตรีมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หวังเท่าไหร่สัก 1,000-2,000 ไม่ได้หวังเลยหยอกคำถามต่อไปนะครับคือพี่ยูทำ YouTube มากี่ปีและอะไรคือแรงบันดาลใจถ้าทำจริงๆก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วป่ะแต่ถ้าเริ่มมาทำจริงจังคือเริ่มมาทำตอนปี3นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ปวส1เริ่มมาทำตอนจริงจังตอนอายุ18ปีก็ถ้าเอาจริงจังเลยคือทำมาปีกว่านะลงคลิปพวกวอร์ซีนะทางจริงจังมากเพราะตอนนั้นคอมผมเพิ่งได้แรงๆไงเพราะแต่ก่อนที่ทำเปิดช่องทิ้งไว้คือคอมกากๆลงอะไรไม่ค่อยจะได้นะก็ทำจริงจังมาประมาณเอาตีไปก็ประมาณปี2ปีนะครับผมถึงตอนนี้ปี2ปีเพราะว่าเพิ่งได้คอมแรงๆมาทำคลิปเล่นเกมแรงมันจะมันจะทุ้ยลิ้นพันตบปากทีเจ็บไหมเนี่ยแรงมันใจคืออะไรค
คือก็เห็นคนอื่นเขาทำคลิปกันมาไอ้นั่นผมเท่านั้นจะเป็นใครเอ่ยพวกพี่แทนเอ็กซ์ปะครับรีเบิร์ททีวีแล้วก็ไบซีเคิลนะครับแล้วก็คนอื่นที่ทำคลิปวอลซีชับแท้แต่ก่อนที่กำลังมาใช่ไหมวอลซีชับแท้บูมมากผมก็ทำตามคนเล็กเก็บตังค์กว่าจะซื้อสเปคคอมอย่างนี้ได้เอ้ยแต่ก่อนสเปคคอมผมกล้ากว่านี้อีกนะก็ซื้ออะไรผมก็ทำคลิปเลยผมก็เริ่มทำไม่คิดว่าจะมีคนดูนะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูผมมามากกดไลค์สมัครใครให้ด้วยขอบคุณมากทุกคนที่กดให้นะครับถ้าไม่มีคลิปในวันนั้นไม่มีคนติดตามในวันนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้นะขอบคุณมากพูดดูหล่อทั้งบริษัทอยู่ลาบแดดต่อไปคำตอบไปคือพี่ยูจะเลิกทำยูทูบเมื่อไหร่แล้วถ้าเลิกทำยูทูบพี่ไปทำงานอะไรต่อผมคงไม่เลิกทำยูทูบหรอกครับนอกจากว่าผมแบบว่ารวยแบบว่าเป็นล้านๆ นะครับแบบว่าทำอาชีพแบบยุ่งจะไม่มีว่างทำยูทูบแต่จะให้ผมยุ่งยังไงจริงๆนะผมก็จะสลับเวลามาทำยูทูบนะผมคงไม่เลิกง่ายๆครับนอกจากว่ายูทูบจะแบบว่าปิดไปอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ถ้าจบไปจริงๆเลิกทำยูทูบจริงๆทำงานอะไรที่ผมคิดไว้ผมอยากทำธุรกิจส่วนตัวไว้พวกเปิดร้านอาหารอะไรพวกนี้นะครับผมตามนี้นะครับมาคำถามต่อไปนะผมอนาคตถ้าพี่ยูเลิกเล่นเกมแล้วจะไปทำอะไรครับจากนิวสิทธิพรนะครับเลิกเล่นเกมจะไปทำอะไรก็อย่างที่บอกไปครับผมเปิดร้านอาหารแต่ถามว่าเลิกเล่นเกมไหมผมคงเลิกไม่ได้นะจากว่าแก่แบบเล่นเกมไม่ไหวกินก็เลิกนะครับถ้าเลิกกินคงจะสอนลูกให้เล่นต่อนะครับ ไม่ได้สอนลูกติดเกมสอนให้ลูกเล่นเกมแบบว่ารู้เวลานะอะไรอย่างนี้มาคำถามต่อไปนะครับจากสิทธิชัยชำนาญนานะผมถามว่าพี่เคยท้อเรื่องอะไรมากที่สุดครับที่ผมท้อมากที่สุดเหรอครับคงจะเป็นโดนคนแบบว่าติเอ้ยติชมเมื่อไหร่โดนคนแบบว่าด่ารุนแรงว่าอยู่ดีมาด่าพ่อด่าแม่ด่าคำหยาบคายนี่นะผมก็อาจจะแบบท้อเรื่องนี้นะครับที่สุดเหรอครับพวกดราม่งดราม่านะแต่ผมช่วงนี้เริ่มพยายามนะย้ำพยายามจะไม่ดราม่าจะไม่ดมอะไรนะผมหรือผมเจอคนด่าผมจะไม่แบนช่องเขานะแต่ก่อนผมเป็นแบบว่าหัวร้อนง่ายมากเจอคนเม้นด่าเว้นอะไรนิดหน่อยนี่คือแบนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไม่แบนนะเขาด่าไปเขาด่าไปนะข้อยังไงถือว่าเขาก็อุตส่าห์มาดูเราก็คือคนดูอยู่ดีนะครับถึงแม้จะมาดูมาด่าผมก็จะพยายามแบบว่าเมินๆแชทไปนะไอ้พวกที่มาด่าแต่ถ้าติชมนี่ผมก็จะอ่านนะครับแต่ถ้ามาด่าแบบว่าพ่อมตายอะไรเงี้ยไอ้ของไอ้ที่แบบมาถึงด่าเลยแบบไม่มีข้อแม้ถ้าติชมนี่พอว่าแต่มาถึงมาด่าเลยนี่ผมก็จะขอข้ามไปนะครับมาจังหวะนี้ต่อไปนะผมมาทวนถามต่อไปคืออะไรนะต่อไปครับจากคุณสำลีนะครับชื่อเฟซถามว่าอายุเท่าไหร่ครับใครไม่รู้อายุผมนะส่วนมากเขาจะรู้นะดูสตรีมผมอายุผมนะคือ19นะผมอายุ19นะครับใกล้จะ20ละ14กุมภานี่ก็20แล้วนะครับมีการอวยวันเกิดเพื่อจะมีคนให้ของขวัญต่อไปนะผมจากคุณธีรวัฒน์นะครับผมถามว่าพี่ยูทำไมถึงทำ YouTube ช่องพี่บินไปกี่ช่องละที่ถามนี่คืออะไรนะทำไมถึงทำ YouTube อันนี้ขอตอบไปแล้วขอไม่ตอบแล้วกันนะถามว่าบินไปกี่ช่องแล้วบินไปประมาณ1ช่องแล้วนะครับช่องผมบินไปเอ้ย2ช่องแล้วนะครับช่องคือช่องหลักช่องแรกเลยคือ UNCH เนี่ยแหละครับแต่เป็นช่องสมัยเด็กน้อยนะครับคือปินไปเพราะว่าลิขสิทธิ์เพลงตอนนั้นทำคลิปตัดต่ออนิเมะนะครับลงครับคลิปเด็กๆนะครับก็บินไปคลิปที่2ช่องที่2คือ UN Ride นะครับคือบินเพราะว่าทำคลิปบอสีนะครับติดลิขสิทธิ์นะครับป่ะคำถามต่อไปนะครับผมจากน้ำบ้าบอนะครับถามว่าพี่ยูทำช่องนี้ตอนไหนครับแล้วทำไมถึงตั้งชื่อ UNแต่ถามว่าทำตอนไหนนี่คือเหมือนจะเคยตอบไปแล้วคำถามคล้ายๆกันเก่าแต่ที่ผมจะตอบคือทำไมตั้งชื่อ UYN แต่นี่เป็นผิดนะ UYU ทำไมตั้งชื่อว่า UYN นะครับย่อง่ายๆผมสมัยเด็กๆกูก็ตั้งชื่อแบบเด็กๆตอนนั้นผมเด็กน้อยผมตั้งชื่อนี้น่าจะประมาณตอนป .6 บังครับชื่อนี้ U ก็ย่อมาจาก U ก็ชื่อผมนะครับส่วน YN ก็คือ U นะคลินก็คือชื่อจริงผมก็คือถ้าเรียกชื่อเต็มก็คือ UUYN นะครับตามนั้นนะครับชื่อตอนเด็กน้อยตั้งนะครับมาคำถามต่อไปดีกว่านะครับถามว่าพี่ยูทำ YouTube พี่ยูชอบเล่นเกมไหนมากที่สุดล่ะครับจากอ้นใช่มั้ยอ้นหรืออันอ้นนะตรงสื่อมันอ่านไม่ค่อยออกอ่ะอ้นนะผมก็ชอบเล่นเกมที่สุดล่ะครับมันใช้คําว่าเกมที่สุดคงไม่ได้เพราะว่าอนาคตอาจจะมีเกมมาใหม่ๆเรื่อยๆแล้วตอนนี้ที่ผมชอบเล่นที่สุดมันผมเลือกไม่ถูกว่ะที่ชอบที่สุดก็ขอพูดเป็น FF นะครับผม SF แล้วก็เป็นเกมพวก PUBG อ่ะพวก Survival ผมชอบหมดเลยขอนับรวมเลยแล้วกันนะพวก Survival PUBG ROE อะไรเงี้ย Free Fire เล่นได้หมดนะครับชอบนะ Survival อย่างงี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือ War 4นะครับ3เกมนี้แนวแบบว่าโดดล่มนะครับแล้วก็ Survival War 4แล้วก็ NF FPS นะครับผมตามนี้ป่ะคำถามต่อไปนะครับผมจากคุณศิลาเนียมโสดถามว่าพี่รายได้จาก YouTube กี่บาทครับและพอใจกับการทำ YouTube มากแค่ไหนรายได้เขาบอกเลยครับว่ามันไม่แน่นอนนะครับมันขึ้นอยู่กับวิวนะครับที่เราคนท่านผู้ชมมาดู
และอย่างนึงคือบางวิวก็ไม่มีโฆษณาขึ้นเห็นไหมที่โฆษณาขึ้นนั่นคือโฆษณาแฝงของ YouTube ซึ่งเขาจะให้โฆษณาขึ้นบนช่องเราแล้วจะได้เงินนะครับจากนั้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นทุกครั้งที่ดูนะบางครั้งก็ไม่ขึ้นนะที่สำคัญคือได้เท่าไหร่แล้วครับขอตอบเลยว่าไม่แน่นอนนะ 10,000 ถึง 20,000 ได้ครับแบบแต่ส่วนมากหลังๆนี่จะ 10,000 นะเพราะว่าวิวผมไม่ค่อยเยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับช่วงนี้วิวดรอปไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับจาก YouTube นะเฉพาะจาก YouTube นะไม่จากสปอนเซอร์นะครับคำถามต่อไปคือพี่มีแฟนยังถ้ามีแฟนชื่ออะไรมีแล้วครับผมชื่อเอิญจบสั้นๆไม่อยากพูดเยอะไม่อยากพูดถึงมันนะหยอกก็เขินนะไม่อยากพูดเยอะเขินนะแฟนชื่อเอิญนะครับต่อไปพี่อยู่ทำคลิปต่อไปไหมถ้าเกิดมีคนมาทำน้ำมาช่องพี่ทำต่อนะครับผมไม่ท้อผมอย่าไปท้อนะสู้ต่อไปผมทำต่อไปพี่ยูจะเล่น NF หรือเปล่าครับถ้าพี่ดังขึ้นมาไม่เลิกนะครับผมอย่างนึงคือทำไปผมคงไม่ดังหรอกครับเราไม่หวังดังครับหวังให้มีคนดูเฉยนะไม่ถือว่าดังเราจะไม่ถือตัวเพราะว่าผมคิดไว้เสมอว่าเราต้องยึดติดกับชีวิตจริงนะครับอย่าไปยึดติดกับโซเชียลมากนะครับผมแล้วก็คือคนเหมือนกันแหละดังไม่ดังก็คือคนเหมือนกันนะครับจริงป่ะก็คงไม่เลิก NF หรอกครับนอกจากโอเคว่าจะไม่ว่างนะครับมาทำต่อไปเอ้ยเลยคำถามต่อไปคือป๋ายูเรียนอยู่ที่ไหนเรียนอะไรทำงานอะไรผมเรียนอยู่นะครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปวส.1จะจบปวส.1ก็ปีหน้าก็ฝึกงานขึ้นปวส.2นะครับก็ใครจะงงปวส.คืออะไรเผื่อคนไม่รู้จริงๆนะเผื่อคนไม่รู้ปวส.ก็เปรียบเหมือนมหาลัยนะครับแต่มันมีแค่2ชั้นไงปวส.1กับปวส.2ซึ่งเหมือนมหาลัยปี1กับปี2นะถ้าจบไปก็ต่อมหาลัยอีก2ปีก็จบปริญญาตรีได้เหมือนกันนะครับตามนี้นะครับผมเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ไร่ขิงนะครับตอนนครปฐมนะต่อไปทีเด็ดมากคำถามจากเคสายหลอนแล้วสำหรับว่าพี่ชาวาวกี่ขวบครับถ้าถามว่ากี่ขวบผมจำไม่ได้ตอนประมาณม.2นะครับตรงๆเลยประดกผู้ชายใจไปเลยครับตอนม.2ก็ประมาณ14ป่ะจะไม่ผิดนะผมก็ตามนั้นครับ14ขวบนะอยากรู้อยากลองอ่ะเด็กมันต้องลองทุกคนแหละเผื่อบางคนนี่แม่งลองตั้งแต่ป.6แล้วมั้งผมเป็นตอนม.2ก็คือยังไม่ค่อยเป็นคนดีอ่ะไม่ค่อยรีบลองนะอยากรู้อยากลองมาคำถามน่าจะหมดแล้วคำถามที่ผมเลือกมาน่าจะหมดเพียงเท่านี้ใช่ปะโอเคครับผมก็หลายคำถามพอสมควรแล้วก็จะมีคำถามอื่นๆอีกนะครับที่ผมไม่ได้เลือกมาบอกเลยว่าคำถามเยอะมากนะก็ลองเปิดให้ดูหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวขอหาว่าน้อยใจผมไม่อ่านผมอ่านมาดูคำถามนะครับ ตั้งชื่อตัวนี้3วีอันนี้คนในแคนผมถามมานะคนในแคนวอซีซับแท้ละก่อนนะเป็นฉายาตั้งชื่อคนในแคนแล้วคำถามอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เลือกมาก็จะมีเป็นอะไรอ่ะจังหวัดไรนี่คือหมดแล้วต่างหมดเท่าไหร่หมดไปแล้วนะผมพี่ยูทำยูทูบมากี่ปีและอะไรแรงบันใจนี่ก็เนี่ยบอกว่าถามต่างๆที่ผมเนี่ยคือผมอ่านมาหมดแล้วนะครับแต่ผมเลือกมาเฉพาะที่ผมอยากตอบนะผมเนี่ยไม่มีคำถามหลายคำถามอยู่นะครับผมเยอะมากตอนนี้คอเริ่มแห้งพูดเยอะเจ็บคอนะผมคำถามมาดูนะอ่ะเปิดให้ดูนะผมคำถามว่าจะมีแบบว่าออกแนวซ้ำๆหลายอันนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ถามว่าแต่งรถไปเท่าไหร่ก็ถามมาซ้ำเยอะมากเลยนะครับผมนี่เห็นไหมคำถามค่อนข้างเยอะนะครับถุงยางไซส์อะไรอันนี้ก็ออกนอกเรื่องไปไกลนะผมก็ขอไปตอบคำขำแล้วกันนะอันนี้คำถามน้องเขาจะมาถามคำขำนะครับต่อไปอะไรเอ่ยคำถามก็จะมีเยอะมากเลยนะผมจริงเยอะมากใช่ไหมนี่เมื่อไหร่จะเลือกตั้งอันนี้เสี่ยงคุกนะกูเลื่อนผ่านไปไวเลยนะผมคำถามต่างๆนี่มีเยอะนะผมคนถามมาขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเรามากนะครับก็ไว้เจอกันใน EP หน้าแล้วกันนะผมถ้าผมอยากรู้ว่าถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมนี้ก็กดไลค์แฟนเพจผมไว้นะครับตั้งเป็นกดติดตามเป็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมโพสต์ปุ๊บจะรู้ปั๊บแล้วก็มาเม้นตอบนะผมนะเพราะว่ามินบนก็จะมีโอกาสเห็นง่ายขึ้นใช่ไหมนะครับเนี่ยคำถามต่างๆผมจะเปิดให้ดูนะครับผมอ่านทุกอันเลยนะฮะจริงๆลองไปเช็คไหมผมแต่งสวยผมไม่แต่งแรงนะเน้นสวยไม่เน้นแรงนะครับอะไรอีกจะ300,000ยังเกินไปนะครับซับผมไม่ถึง300,000หรอกนะครับคำถามแต่ละอันผมอ่านแล้วก็ฮาดีบางอันที่แปลว่าเขาตั้งใจถามแปลว่าฮานะครับแปลว่าถามให้ผมอ่านและฮานะครับก็มีหลายคำถามมาดูนะก็ที่ผมเลือกมาก็มีตามนี้นะผมคำถามนี่เห็นไหมให้ดูทุกคนเลยจะถามก็ขอบคุณมากที่มาร่วมกิจกรรมผมนะครับนี่โอเคพอแล้วสำหรับวันนี้ก็คงขอจากไปนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมในต่อไปก็ฝากติดตามนะฮะลิ้นพันพูดเร็วบอกแล้วทำไมพูดเร็วนะควบคุมไม่ได้นะครับแล้วก็กดไลค์ติดตามให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ลิงก์เพจผมใต้คลิปนะผมแปะไว้ทุกอย่างเลยครับไปละบ๊ายบายแล้วเจอกันที่หน้าผมจุ๊บๆอยากทุกคนติดตามผม โอเคครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปผมแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมและอยากดูต่อไปก็ฝากกดติดตามนะครับผมและกดแจ้งเตือนกระดิ่งด้วยนะครับผม